ไปดูกันอีกข่าวนึงดีกว่านะฮะเรื่องราวของการชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วล่ะนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคุณพอลินงามพลิ้งหนึ่งในตัวเต็งผู้สมัครอีกท่านหนึ่งเนี่ยครับเดินทางมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อบังคับที่ยังดูว่ามันไม่ชัดเจนอาจจะเป็นการกลัวอาจจะเสียสมดุลในการบริหารงานในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับคุณพอลีนหรือว่าคุณพินิจงามพลิ้งเนี่ยครับเดินทางมาที่สมาคมเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะจุดประสงค์หลักก็คือตั้งใจจะสอบถามความชัดเจนในกฎข้อบังคับลักษณะการปกครองในข้อ 30.3 วรรคที่2นี่ฮะซึ่งกระบวนการระบุนะครับว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกอย่างน้อย3รายนะครับโดยสมาชิก1รายเนี่ยสามารถเสนอชื่อผู้สมัครได้เพียง1รายต่อ1ตำแหน่งนะฮะ1รายต่อ1ตำแหน่งหากสมาชิกรายใดเสนอชื่อผู้สมัครมากกว่า1รายให้ถือว่าการเสนอชื่อผู้สมัครสมาชิกรายนั้นตกไปนะฮะและก็ยังได้บอกนะครับว่าซึ่งการจะส่งทีมลงสมัครนั้นนะครับต้องมีนายกสมาคม1คนอุปนายกสมาคม5คนแล้วก็กรรมการกลางอีก13คนตามความเข้าใจแล้วเนี่ยจะต้องใช้ถึง39สโมสรสมาชิกนะครับในการที่จะเสนอชื่อ1ทีมงานที่เข้าไปบริหารงานเนี่ยตรงจุดนี้นะครับแต่แล้วก็ตามทีครับทางด้านฝ่ายกฎหมายของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงนะครับว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้ชี้แจงนะครับและจะมีการชี้แจงให้กระจ่างอีกครั้งถึงกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าวนะครับทำให้ในวันนี้ครับให้คุณพอลีนเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการยื่นใบสมัครแต่อย่างใดพูดง่ายก็คือว่าจะขอเอาข้อที่ตัวเองสงสัยเนี่ยไปเคลียร์ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก็ต้องฟังว่าทางฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะจะเคลียร์ลักษณะแบบไหนออกมาพูดไงให้มันชัดเจนนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผู้สมัครหลายคนเนี่ยอย่างเช่นคุณพอลีนเนี่ยคือเขาข้องใจครับข้องใจก็ต้องถามใช่ไหมอันนี้เพื่อความชัวร์ซึ่งผมก็เชื่อว่ายังจะมีผู้สมัครอีกหลายๆคนถ้าหากว่าท่านไทยมองในลักษณะนี้เขาก็ต้องถามเพื่อความชัวร์ก่อนไม่ใช่ว่ามาถึงวันจริงแล้วไอ้หนุ่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มันไม่ทันเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามขึ้นมา ตรงนี้มันก็เลยมีปัญหานะครับสำหรับเรื่องของการสมัครนะฮะการสมัครชิงตำแหน่งในครั้งนี้นะครับจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนที่ก็เลยมาแล้วแหละว่าอย่างนั้นแต่ว่าเดดไลน์เนี่ยในวันที่9ธันวาคมนะครับจนถึงตอนนี้ถามว่ามีผู้สมัครหรือยังยังนะครับเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลตอนนี้ยังนั่งตบยุงอยู่นะฮะยังไม่มีใครมาสมัครเลยนะครับก็รอวันเวลานะครับจะเดดไลน์เนี่ยก็คือในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะมาสมัครได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับทีนี้ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยไหนเจอทั้งคุณพอลีนแล้วก็เจอทั้งวิกรแล้วเนี่ยนะฮะคุณพอลีนมานะครับมีคลิปสัมภาษณ์หรือเปล่ามีเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณพอลีนครับว่าให้สัมภาษณ์อย่างไรบ้างครับก็ที่ตัดสินใจครับเพราะว่าพอลีนไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลหรือไม่ได้ทำการเป็นแชมป์เชียร์ไทยอย่างเข้มข้นมา8ปีหลังจากที่คุณสมยศมาเป็นก็วางมือนะครับแล้วก็พอผ่านไปแล้วมันกลับมามองก็รู้สึกว่าเสียดายว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยแบบองค์รวมทั้งองค์คาพยพเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็มีข่าวคราวเรื่องของเรื่องต่างๆที่มันยังไม่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องสปอนเซอร์ชิพการหาสปอนเซอร์อะไรต่างๆในรายละเอียดซึ่งบางอย่างเขาพูดไม่ได้ตรงเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันก็จะวนไปหลุดเดิมในการบริหารก็คือถึงแม้เอาเหตุขั้วมามันก็จะกลายเป็นว่าก็ทำแบบเดิมมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสักทีก็เลยตัดสินใจที่จะจริงๆแล้วเพียงแต่ศึกษาความเป็นไปได้แต่ณจุดนี้ก็คือต้องเดินต่อนะครับ
พราะว่าหลังจากพอลินประกาศตัวได้1สัปดาห์ก็คุณวันพันล้ำซันก็ประกาศซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามีคนที่อยากพัฒนาวงการฟุตบอลเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็นี่ครับคุณพลีหรือคุณพลินีนะฮะก็มาสอบถามนะฮะสิ่งที่ข้องใจอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่ออ่านกฎข้อระเบียบข้อบังคับดูแล้วนะครับความข้องใจมันมีแน่นะครับแต่อยากจะให้มาสอบถามตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะว่าคุณข้องใจในข้อไหนแล้วจะเอาไปปฏิบัติยังไงจะได้ไม่เกิดปัญหาในวันที่มีการเลือกตั้งอย่างแท้จริงนะครับผมนะในส่วนของท่านสมยศพุ่มพันม่วงมากดีกว่าไหนๆเจอหน้าคุณพอลีแล้วเนี่ยนะทางผู้สื่อข่าวก็ต้องสัมภาษณ์แหละนะครับว่าท่านจะเอาไงท่านจะคิดจะลงสมัครหรือไม่นะฮะเรามีคลิปสัมภาษณ์ของท่านสมยศมาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับรอก็บอกตรงๆว่ามันก็มีคนก็อยากให้ผมลงทำต่อเพราะเขาก็เป็นห่วงเรื่องความเป็นกลางอันนี้พูดตรงก็คือผมไม่ได้พูดใครผมพูดในภาพรวมเป็นห่วงเรื่องความเป็นกลางนายสมศรก็ยังหนักใจเปลี่ยนใจมากแค่ไหนครับแล้วท่านนายกเปลี่ยนใจอะเหรอถ้าจะเปลี่ยนมันไม่ต้องรอถึงวันที่9เปลี่ยนวันนี้ก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนเลยวันที่9มันก็ไม่เปลี่ยนถ้าตอนนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะชิงหรือไม่ชิงครับคือผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยดีกว่าไอ้ชัวร์ไม่ชัวร์นี่ผมไม่ได้ตอบว่าชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่าอะไรที่ผมตั้งใจแล้วบางทีก็ไม่จำเป็นต้องบอกก็ถือให้รู้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองก็เราอย่าไปบอกว่าจะลงจะไม่ลงพูดไปมันก็ทิมเข้าทิมออกไม่ใช่อย่างนั้นนะเนี่ยฮะเหมือนท่านพูดแบบแทงกั๊กยังไงไม่รู้อ่ะครับนะคือเอาเป็นว่าก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะฮะมันก็เป็นไปได้ในการที่จะสมัครอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันก็แหมหรือว่าจะไม่สมัครมันก็เป็นไปได้นะแต่จริงแล้วเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็อยากจะให้มันแบบฟันธงเต็มที่ 100% ไปเลยท่านลงหรือไม่ลงครับอย่างนั้นดีกว่าถ้าฟังจากที่ท่านพูดแบบเนี้ยหมายความว่าเราอาจจะต้องรอเวลาจนถึงวันที่9ธันวาคมตอน 5:00 น.ถ้าไม่มีชื่อท่านก็คือไม่ลงสมัครอาจจะดูที่ทางลมก่อนอาจจะประเมินคู่แข่งก่อนหรือเปล่าอาจจะดูว่าคู่แข่งที่มันลงสมัครมีใครกันบ้างพอจะสู้ไหวไหมอะไรทำนองนี้หรือเปล่าแต่ท่านก็ยืนยันมาตลอดนะเมื่อสักครู่ท่านก็ยืนยันว่ามันมีหลายสโมสรอยากให้ท่านลงต่อนะฮะคือประมาณเนี้ยนะฮะอยากไม่รู้ว่าสโมสรอยากให้ท่านลงน่ะมีสโมสรไหนบ้างนะครับมันก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับก็ข่าวลือในโลกออนไลน์นะครับท่านผู้ชมครับก็พูดถึงผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะฮะจะมีชื่อของตัวตึงนะฮะในพรรคสีส้มอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอนิสรเนี่ยนะครับก็ข่าวล่ามาเร็วนะฮะก็มีคนไปสอบถามไปยังสสชิตวันชินอนุวัฒน์นะครับก็ท่านก็เป็นรองประธานคนที่1นะคณะกรรมการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคก้าวไกลก็ได้มีการพูดถึงในประเด็นนี้นะครับว่าวิโรจน์ที่ว่าคือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรหรือไม่นะครับซึ่งสสชิตวันก็บอกว่าไม่ใช่ครับนะอันนี้ก็ได้รับการปฏิเสธมาจากสสปันนะในอดีตเนี่ยก็เคยอยู่ในวงการฟุตบอลเหมือนกันกับการเป็นผู้จัดการทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอดีตแล้วฮะนะฮะเรื่องของวงการฟุตบอลท่านอย่ามาเลยเชื่อผมเถอะใช่ปวดหัวนะนะปวดหัวเรื่องของการเมืองด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้รอก่อนว่าใครจะมาเป็นคนแรกที่มายื่นใบสมัครใช่นะฮะนะเดี๋ยวใกล้ๆคงจะรู้แหละนะฮะตอนนี้คือมันยังเร็วเกินไปนะครับใกล้ๆนู่นมันจะมีเซอร์ไพรส์อย่าดูตัวเซอร์ไพรส์ใช่ตัวละครลับนะฮะตัวละครลับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือพอเปิดเผยมาปุ๊บร้องว้าวทุกคนเลยอ่ะนั่นน่ะสิอยากเห็นแบบนั้นใช่นะครั้งนึงนะท่านสมยศก็เคยเป็นตัวละครลับเหมือนกันท่านสมยศนี่ตอนที่มานี่ก็ก่อนปิดรับสมัครแป๊บเดียวนี่ใช่ไหมโอ้แป๊บเดียวนะฮะคือเรียกได้ว่าคือน่าจะวันสุดท้ายเลยมั้งค่ะพอเปิดตัวปุ๊บนี่คือโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงจาก
สโมสรสมาชิกแบบเทน้ำเทท่าเลยนะเวลาเทให้เลยนะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแฟนบอลไทยรออีกสักหน่อยกำหนดการเปิดรับสมัครคาดิเดตที่อยากจะมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดูแล้วว่าฟุตบอลไทยในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหน9ธันวาคม5โมงเย็นคือเดดไลน์ใช่สุดผมคิดว่าวัน7 8 9นั่นแหละ3วันสุดท้ายนี่แหละน่าจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าใครจะมีคุณต่อธีรพันธ์มั้ยโอ้อย่าเลยฮะถ้าแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้คนที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยนะสักคนหนึ่งมาร่วมแจมด้วยนะใช่เพราะว่าเขาก็อยู่ในเรื่องของวงการฟุตบอลมาโดยตลอดเนี่ย ก็พอที่จะรู้แล้วว่าวงการฟุตบอลมันต้องการพัฒนาอะไรบ้างนะฮะก็ต้องติดตามดูอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะเป็นนักฟุตบอลเก่าก็ได้อันนี้ไงมีชื่อที่คอมเมนต์พิมพ์มานะคะบอกว่าคุณตุ๊กปิยพงษ์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา